ช้ลูกทีบครับแหกกระโดดไปครับโอ้โหอะไรไม่มีครับมีแต่อาวุธนะครับออกเลยให้มีน้ำหนักครับนี่ครับต้นขวาโอ้ยหมุนนะครับหมุนนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโดนตั้งแต่หมัดขวาครับซึมครับแล้วก็โดนซ้ายตามครับไหวไม่ไหวครับเปาบอยนับไปก่อนถึง4 5 6ต้องตื่นเลยครับตอนนี้ปลุกเสือหลับให้ตื่นเลยครับเมืองชนอยู่ฝั่งไหนตะวันตกหรือตะวันออกเมืองชนอยู่ฝั่งไหนนี่ครับอย่าตั้งท่าครับสังเวียนนี้ครับต่างชาติเขาไม่สนนะครับคุณจะดีดีอะไรก่อนขึ้นเวทีคุยแล้วครับออกอาวุธแบบไหนได้แต้มครับมีน้ำหนักมีแรงส่งแข้งซ้ายครับยังเตะไม่โดนโอ้โดนเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยสนุกเลยครับคู่แรกตัดลิ้นเปิดหัวนี่ครับมาแล้วมาแล้วพายุเข้าเมืองชนแล้วโอ้โหดูครับเรียบร้อยโอ้โหมาส่งหน้าบ้านเลยครับมาส่งหน้าบ้านเลยครับลูกนี้จบข่าวช่อง8ครับคู่แรกน็อกเลยครับช็อตไหนก็สวยครับแหมเพราะว่า 4-5 ตัวครับมุมกล้องยังไงก็หนีไม่พ้นแล้วครับนี่ครับช็อตแรกครับโดนเข้าไปนับเลยครับอีกทีนะครับดูนะครับหลังจากโดนนับครับเกิดอะไรขึ้นยังงงมึนอยู่นะครับมาเลยครับไม่เปิดช่องไฟเลยครับดูครับใส่เป็นชุดครับคุณมารุตโอ้มาชุดนี้มาเลยครับพยายามเกี่ยวเชือกไปนะครับราชันโอ้โหกำปั้นซ้ายส่งท้ายครับลูกนี้นี่ครับดูทักษะการใช้กำปั้นของชาวต่างชาตินะครับต่อยแล้วมีแรงส่งหลุดมาจากหัวไหล่ส่งมาจากสะโพกครับบิดหัวไหล่นะครับกระแทกเป็นเส้นตรงเลยครับดูครับหักศอกไม่โดนแล้วเจอขวาครับนี่ครับลอดใต้ท้องเชือกลอดใต้ท้องแขนมาเลยครับมาเต็มครับนี่ครับโยกไปเยกมาครับอารันยูนี่เห็นอาการก็ตามเข้าไปซ้ำเลยครับโอ้โหศอกขวาครับลูกแรกนี่ร่วงเพราะศอกขวานะครับดูกันอีกมุมเลยครับฟันเข้าไปเต็มครับยังมึนงงนะครับทางด้านของราชันดูวินาทีทองเพชรฆาตครับมาสังเวียนนี้ต้องปรับตัวปรับอุณหภูมิให้เร็วขึ้นนะครับ3ยกชาวต่างชาตินี่เขาไม่สนครับว่าท่านดีกรีอะไรแชมป์มาจากไหนครับอยากจะต่อสู้กับต้นตำรับเลยครับช่วงก่อนได้เปรียบครับต่อยแม่นๆแบบนี้ครับดูครับนี่ถ้าไม่ติดเชือกเนี่ยตีลังกาไปแล้วครับประโยชน์ของเชือกครับสมัยก่อนมี3เส้นครับตอนนี้มี4เส้นครับแต่ก็ไม่รอดครับเจอไป5ชุดครับดูครับ1 2 3 4 5ครับไปเลยครับนับ2ในเปาบอยโบกมือเลยครับดูมุมเครนครับ1 2 3 4ตามเช็คบินรอบนะครับปัดและตบครับดูครับมาเป็นชุดเลยครับ